แฟนกันนะแฟนกันใช้น้ำมันเนี่ยราดใส่ผู้หญิงอายุประมาณ45ปีครับเสร็จแล้วปุ๊บจุดไฟเผาพลเมืองดีเนี่ยเป็นคนขับรถ2แถวมาเห็นเขาถูกไฟเผากระโดดลงไปมันเป็นน้ำมันเป็นน้ำก็ไปช่วยผู้หญิงนะฮะให้วิ่งหนีลงร่องน้ำอ่ะครับจนฝ่ายชายเนี่ยความอำมหิตผิดมนุษย์มนาเนี่ยตามมาใช้มีดเอามีดเนี่ยกระหน่ำแทงอีก6แผลจนเสียชีวิตในสภาพเปลือยฮะจากนั้นก็หลบหนีไปวันนี้สามารถจับหัวใจเหี้ยมคนนี้ได้แล้วนะครับจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ฝั่งคดีเนี่ยเราไล่เรียงให้ฟังถึงเรียกว่าโศกนาฏกรรมได้ไหมครับเพราะเขาเป็นผัวเมียกันนะเขาเป็นแฟนกันนะใช้คำว่ารักแล้วฆ่าดีกว่าคุณหมอนผู้ตายเนี่ยอายุ45ปีอาชีพจริงๆเป็นสาวออฟฟิศฮะครับส่วนผู้ก่อเหตุชื่อต้นเนี่ยเป็นพนักงานขับรถส่งของก็คือรถคันที่ตัวเองขับมานั่นแหละไว้ส่งของทั้งคู่เนี่ยเพิ่งคบหาดูใจกันได้สักไม่นานนะตำรวจเริ่มสืบจากหอพักของคุณหมอนภายในซอยรถทิพย์บางปูจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยก็มีกล้องวงจรปิดเขาบันทึกภาพสุดท้ายของหมอนได้หมดเลยเพื่อนบ้านที่สนิทสนมกับหมอนบอกว่าจำไว้ว่าหลังๆว่าเย็นวันที่5คุณหมอนอ่ะแกนั่งมอเตอร์ไซค์เข้ามาที่หอพักเพราะแกเนี่ยหายไป2อาทิตย์แล้วแกหนีแฟนไปอยู่บ้านเพื่อนมา2อาทิตย์แล้วคุณหมอเนี่ยแกคบกับแฟนคนนี้ประมาณ 4-5 ปีแล้วนะโอ้ขนาดผมพูดนะ 4-5 ปีทะเลาะกันบ่อยฮะครับโดยเฉพาะเรื่องหึงหวงนี่แหละแล้วก็มีเรื่องเงินเรื่องทองแหละผัวเมียเนื่องจากแฟนแกน่ะตกงานแกก็เลยต้องคอยดูแลเรื่องการเงินค่างวดรถคุณหมอนแกเพิ่งได้รับโบนัสจากที่ทำงานครับคิดว่าแฟนแกน่ะน่าจะมาขอเงินเธอเลยตีตัวออกห่างเชื่อว่าฝ่ายแฟนน่ะน่าจะล่อลวงออกไปเพื่อก่อเหตุแล้วก็แฟนของคุณหมอน่ะคนละแวกเนี้ยจะรู้กิตติศัพท์กันดีเลยชอบมายืมเงินจะบอกว่าสมมติว่าไม่มีเงินอ้างว่าไม่มีเงินตลอดนี่แหละอ้างมีเงินตลอดนะครับล่าสุดวันนี้นะครับตำรวจนะครับสามารถจับนายพิสุทธิ์สิริจันโสดานะครับหรือว่าชื่อต้นเนี่ยนะฮะพร้อมกับรถกระบะคันที่ใช้หลบหนีได้ที่ริมแม่น้ำบางประกงครับเบื้องต้นนะครับนายต้นเนี่ยรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาแล้วก็เล่าถึงสาเหตุที่ลงมือก่อเหตุก็คือปมหึงหวงนะครับซึ่งตนเองยอมรับผิดแล้วก็รู้สึกเสียใจมากไม่ได้ตั้งใจจะไปก่อเหตุตนเนี่ยรักเมียมากที่ทำไปเนี่ยก็เพราะว่ากลัวว่าเมียจะไปมีคนอื่นหลังก่อเหตุก็หลบหนีไปแม่น้ำบางประกงนะครับเพื่อที่จะกระโดดน้ำตายแต่ว่าถูกตำรวจตามจับกุมได้เสียก่อนนะครับย้ำว่าตนเนี่ยรักเมียมากทรัพย์สินทุกอย่างนั้นเป็นชื่อของเมียทั้งหมดเลยเอาง่ายๆต้นเนี่ยเขาเล่าอย่างนี้เมื่อเช้าวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปรับเมียเนี่ยรับหมอนเนี่ยแหละหน้าปากซอยหอพักบอกว่าจะพาไปเที่ยวเพราะอะไรมันเป็นอยู่วันหยุดยาวใช่ไหมมันหยุดเสาร์อาทิตย์จันทร์หลังจากนั้นปุ๊บก็ไปทำบุญกันก่อนนะฮะไปทำบุญกันที่วัดคลองเก้าซึ่งเป็นไปตามปกตินั่นแหละภายหลังจากทำบุญเสร็จทั้งสองคนก็นั่งคุยกันหน้าร้านอาหารบริเวณทางเข้าสนามกอล์ฟต้นนะบอกว่าตอนนั้นน่ะนั่งพักแล้วก็มีการถอนงอกกันด้วยนะถอนผมถอนผมงอกกันนะคอยดูแลกันก็เรียกว่าหยอกล้อกันแล้วก็พักผ่อนน่ะช่วงที่อารมณ์เปลี่ยนคือประมาณบ่ายโมงครับต้นอ้างว่าเหลือไปเห็นแชทของภรรยาเห็นแชทกับภรรยาคุยกับผู้ชายคนอื่นจึงทะเลาะกันในรถพอทะเลาะกันปุ๊บฝั่งเมียก็ด่าก็เกิดบันดาลโทสะเมื่อไม่หยุดด่านายต้นก็เลยเอาน้ำมันที่อยู่ในรถลาดตัวเมียไปแล้วก็ลาดตัวเองด้วยเพราะมันขู่ว่ามึงจะตายก็ตายด้วยกันเนี่ยแหละจะเผาให้ตายด้วยกันทั้งคู่เนี่ยแหละคุณหมอนคาดว่าน่าจะตกใจก็เลยพยายามกล่อมนายต้นเย็นลงนะอารมณ์เนี่ยเย็นลงเย็นลงนะนายต้นก็เลยขับรถไปเรื่อยๆมาหยุดตรงริมทางที่ก่อเหตุนะตอนนั้นคุณหมอนแกขอเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะมันเปลี่ยนน้ำมันถูกต้องไหมไม่สบายตัวเพราะว่าโดนน้ำมันปุ๊บมันคันครับเธอเลยเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนคราบน้ำมันออกแล้วเธอก็ถูกขังในรถแต่จังหวะนั้นน่ะจังหวะที่นายต้นเนี่ยแวะขอไปซื้อไอติมด้วยความที่เธอกลัวตายเธอจึงฉวยโอกาสเผลอวิ่งลงจากรถในระหว่างนั้นน่ะไปซื้อไอติมปุ๊บก็เลยไปขอความช่วยเหลือก็เป็นภาพที่เราเห็นในคลิปนั่นแหละชาวบ้านก็เลยถ่ายมาเป็นหลักฐานไว้ได้ขนาดนั้นนายต้นเองก็เริ่มสติแตกจึงกลับไปเอาน้ำมันเบนซินที่เอาราดไปตอนแรกเนี่ยไปราดใส่คุณหมออีกทีนึงขณะที่กำลังหลบอยู่หลังอ่ะพลเมืองดีถูกต้องพลเมืองดีเขาก็กันไว้ให้อ่ะก่อนที่จะหยิบไฟแช็กเนี่ยแหละ
จุดเผาคุณหมอนจนทำให้พลเมืองดีเนี่ยถูกไฟลวกไปด้วยแล้วก็บาดเจ็บไปด้วยคุณหมอนเธอเลยวิ่งฮะลงไปในน้ำเพราะอะไรเขาเชื่อว่าน้ำจะดับไฟไฟได้แต่เมื่อนายต้นไม่ยอมรำวิ่งกลับไปที่รถเขานี่ไปหยิบอะไรไปเอามีดยาว40เซนติเมตรบัดจ้วงแทงจนในที่สุดหมอนเสียชีวิตคาที่นะฮะก่อนที่จะหลบหนีออกไปต้นอ้างว่าไม่ได้มีการเตรียมตัวมาก่อนน้ำมันเบนซินอะเนาะอ้างว่าซื้อไปเติมน้ำมันรถจักรยานยนต์ก็คือจะเอาไปเติมมอเตอร์ไซค์แต่ไม่มีใครปักใจเชื่อแล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนให้สอบปากคำเพิ่มเติมฮะไหนก็มีมีดในรถอีกนะส่วนอาการล่าสุดของพลเมืองดีนะคะที่เข้าไปช่วยนั้นนะคะเบื้องต้นนะคะคุณหมอบอกว่าตนเนี่ยถูกไฟไหม้ร้อยละ20นะคะซึ่งอาการตอนนี้ยังปวดแสบนะคะร้อนอยู่ที่แผลนะคะโดยเฉพาะที่แขนโดยอาจจะต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณ10วันค่ะเพื่อดูว่าแผลเนี่ยจะมีการติดเชื้อหรือไม่ค่ะครับผมปรากฏว่าวันนี้เขามีการทำแผนประกอบการเรียกว่าโดนลุมประชาทันแน่นอนล่ะคือหลังจากคุณสนิทก็คือพี่สาวของคนตายเนี่ยพร้อมกับครอบครัวเขาเดินทางมาทันทีที่เห็นคนที่ฆ่าน้องสาวตัวเองหรือคนในครอบครัวตัวเองก็ตะโกนผ่านกระจกทั้งน้ำตาว่ามึงฆ่าน้องกูทำไมเป็นคนอยู่หรือเปล่าก่อนด่าผู้ต้องหาด้วยความโกรธแค้นนะฮะก่อนถามย้ำว่ามึงฆ่าทำไมเหตุผลอะไรต้องฆ่ามันด้วยในส่วนของประเด็นผู้ก่อเหตุเขาอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจฆ่าหรอกตนไม่เชื่อรวมถึงประเด็นที่บอกว่าสาเหตุที่ทำไปเพราะรักน้องสาวอะไม่มีใครเชื่อหรอกครับอยากถามกลับว่าทางญาติๆก็ถามกลับว่าหากรักจริงเนี่ยจะฆ่าทำไมพร้อมอยากให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยคิดถึงหัวอกแม่เขาด้วยเพราะอะไรตอนนี้แม่เขายังไม่ทราบเขาลูกเขาตายเลยนะตายแล้ววันนี้ครับรายการโหนกระแสนะครับมีการคุยเรื่องนี้นะครับทุกคนต่างเชื่อเหมือนกันหมดนะครับว่าคุณต้นเนี่ยนะครับน่าจะเตรียมการมาฆ่าเลยล่ะเพราะมีการเตรียมตัวนะมีน้ำมันมีมีดเนอะคุณแต้วนะฮะหลานของคุณหมอเนี่ยผู้เสียชีวิตเล่าว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยได้สอบถามในเรื่องของครอบครัวเรื่องส่วนตัวอะไรกันมาก่อนเลยแต่ว่าเคยได้ยินจากญาติคนอื่นนะครับว่าน้ำหมอนกับน้าต้นเนี่ยเขามีปัญหาระหองระแหงกันอยู่เรื่อยเท่าที่เคยเจอกันไม่กี่ครั้งเนี่ยน้าเขยเนี่ยก็คือคุณต้นเนี่ยดูเป็นคนเงียบๆดูเป็นคนสุภาพดูเป็นคนดีไม่คิดว่าจะมาลงมือทำอย่างนี้ได้อย่างโหดเหี้ยมได้ขนาดนี้นะครับขณะที่พี่หนูนะครับคนที่ขายของอยู่ใกล้เคียงกับที่ของทั้งคู่นะครับเล่าว่าในต้นเนี่ยสามีของคุณหมอเนี่ยเป็นคนขี้ระแวงเวลาที่หมอนไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะมีปัญหากันตลอดซึ่งคุณหมอเนี่ยจะชอบวิ่งหนีมาหลบที่บ้านตนเป็นประจำเลยเขาชอบบอกว่าต้นจะฆ่าหนูอีกแล้วพี่นั่นแหละคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี